คุณสิริวันอะไรสิริกันดาต่อโป๊ะโป๊ะแหละเสียงดังโป๊ะเลยนะคุณสิริกันดานะโดนโป๊ะเข้าให้แล้วเห็นไหมโอ้มีตั้งแปดเก้าข้อเลยเนาะงานเนี่ยดูเอาละ คำถามหนูเกรี้ยวกราดมากค่ะวันนี้โอ้โหกินแตนมาไงแบบนี้ เกรี้ยวกราดเกรี้ยวกราดแบบน้ำซ้อกรวดหินไม่เป็นไรหรอกครับมันเสียงดังนะเกรี้ยวกราดน้ำซ้อกรวดหินเอาต่อจำนวนของสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กแบบไหนมีมากกว่าหรือน้อยกว่าสัตว์เล็กสิครับมีมากกว่าสัตว์เล็กในขยายพันธุ์ได้เร็วกว่าสัตว์ใหญ่สัตว์ใหญ่ที่สุดช้างเคยเห็นช้างออกแฝดไหมครับสองตัวมีไหมฮะมนุษย์แฝดมีนะเยอะแฝดด้วยมนุษย์เนี่ยแฝดหมาเนี่ยออกเป็นคอกเลยหมูก็เป็นคอกเลยนะไก่ไข่ที่ได้ตึง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 นะครับโอเคนะลิงว่าไปสัตว์ใหญ่กับสัตว์ตัวเล็กจุลินทรีย์ไอ้แค่จุลินทรีย์เนี่ยหรือว่าตามภาษาฟิสชีวะก็บอกอะมีบาคือสัตว์กลุ่มเซลล์เดียวเวลามันเกิดปุ๊บมันขยายตัว1เป็น2 2เป็น4แตกตัวแบบทวีคูณเลย1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8 8เป็น16 16เป็นเท่าไหร่คูณไปเข้าไปวิธีการคูณครับบวกเลข1ถึง100ถ้าหากมันเป็น100 100 generation 1ถึง100ตอนเรียนหนังสือครูเขาบอกให้คิดเอา1บวกเข้าก็เป็น101เอาของเก่ามาคูณก็คูณด้วย100เอา2มาหารจะมีคำตอบเอา2มาหารบวก1ถึง100นั่นคือคำตอบเอา2มาหารภาษาอีสานเขาพูดเป็นของจองนะเอา1บวกเข่าของเก่ามาคูณเอา2มาหารขาดลกสะบัดก็จำกันมาตั้งแต่เด็กแล้วผิดถูกไงก็ไม่รู้ลุงเคยทำไหมลุงเก่งที่ไหนแล้วคณิตศาสตร์ไม่ได้เรื่องเลยทุกวันในบวกเลขคิดเลขไม่ทันเลยทุกวันเลยนะแต่เรขาได้ท็อปนะโยมมีวิชาเดียวในโลกคุยไม่ยอมจบวิชาเรขาท็อปวิชาเรขากับแต่งความได้เรียงความได้เรียงความเป็นวิชาขี้ฝอยเลยขี้ฝอยขี้ผมโอเคนะก็ได้สองอย่างที่มันพอที่ไปวัดกับเขาได้ท่องสูตรคุณยังไม่จบเลยลุงไม่รู้ว่าจบก็ถูไถไปอย่างนั้นโอเคนะผ่านไปเอาละตกลงต่อไปนะข้อที่หนึ่งนะครับตัวสัตว์ตัวเล็กมันขยายพันธุ์ได้เร็วกว่าสัตว์ตัวใหญ่มากมายมหาศาลเช่นไวรัสโคโรนาเนี่ยโหรับรองเลยเพราะไวรัสที่มันจะเล็กกว่าคำว่าสัตว์เซลล์เดียวนะครับมันจะเล็กกว่าเซลล์เดียวนี่มันยังขยาย1บวก2ทวีคูณไวรัสโอ้โหออกมาเป็นกองเลยนะครับไม่รู้จำนวน1นาทีมันออกมาเท่าไหร่ไวรัสเยอะมากยิ่งตัวเล็กยิ่งขยายพันธุ์ได้มากปลาก็เหมือนกันนะครับกบก็เหมือนกันนะครับสังเกตนะฮะนั่นแหละยิ่งสัตว์ตัวเล็กขยายพันธุ์ได้เยอะครับเอาเป็นปลาเป็นหลักก็แล้วกันง่ายที่สุดนะครับข้อที่2เมื่อนำอัตราส่วนของโลกที่มีสัตว์อาศัยอยู่ให้นับสัตว์ขนาดใดเป็นเจ้าแห่งโลกอันนี้ก็เอาเขาว่ากันแล้วกันนะสัตว์ที่เป็นเจ้าโลกจริงๆมีคนก็ให้ฉายาว่าคือสิงโตนะครับราชสีห์นะครับราชสีห์สิงโตไกรสรเนี่ยแปลว่าราชสีห์นะครับจำด้วยไกรสรลุงออกไกรสอนพระพิทักษ์รู้ไหมราชสีห์นะกำลังคุยกันนี่ด้วยถ้าแปลแล้วนะราชสีห์นะกำลังพูดอยู่นี่เลย
แต่เพื่อนฝูงก็มักจะเรียกว่ากาสอนก็คงได้เพราะว่าเราเป็นคนที่สุดสันเฮฮาแต่กาสอนแปลว่าควายนะแล้วก็เป็นควายป่าด้วยกับกาสอนภาษาเพื่อนโอเคนะเอาเป็นว่าสัตว์ที่อยู่อาศัยอยู่นับขนาดใดเป็นเจ้าแห่งสัตว์ก็เป็นสิงโตนะครับสิงโตเจ้าป่านะครับตรงนี้สิงโตกับช้างสู้กันเนี่ยถ้าสู้กันนะเรื่องพละกำลังมันสู้ช้างไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับแต่เรื่องความว่องไวทันใจนะครับกระโดดงับไงเดี๋ยวแข้งเดี๋ยวขาเดี๋ยวก็ไปหมดนะสู้สิงโตไม่ได้กระโดดสูงต่างหากนะครับกับเสือทีเนี้ยสิงโตกับเสือเนี่ยอะไรที่มันจะสู้อะไรกันนะโดยศักยะสิงโตจะเหนือกว่าครับสิงโตแต่โดยสู้กันจริงๆลุงก็ไม่เคยเห็นมันสู้กันนะครับเอามาสักกายะกันแล้วกันนะยกให้สิงโตครับผมนะเจ้าป่าต่อไปข้อที่3หนูเดาว่าจำนวนของสัตว์โลกที่มีจำนวนมากจำต้องใช้ตามจำนวนนับเป็นผู้ใช้ทรัพยากรโลกตัวเดียวคิดหน่อยหนูเดาว่าจำนวนของสัตว์โลกที่มีจำนวนมากมากจำต้องใช้ตามจำนวนนับเป็นผู้ใช้ทรัพยากรโลกวินิจฉัยไม่ออกนะครับนะวินิจฉัยไม่ออกคิดได้ไม่เป็นไรหรอกคิดไปหนูเดาว่าจำนวนของสัตว์โลกที่มีจำนวนมากๆจำต้องใช้ตามจำนวนนับนับเป็นผู้ใช้ทรัพยากรโลกนับเป็นผู้ใช้นับเป็นผู้ใช้นั่นแหละแต่ช้างกับสิงโตทีนี้ช้างเขากินพืชนะช้างนี่เป็นสัตว์ที่มีคุณธรรมสูงมากนะครับเขาไม่กินสัตว์นะครับส่วนสิงโตเนี่ยกินพืชไปกินสัตว์กินสัตว์เป็นพืชทำนองนี้ครับนะสัตว์ที่มีคุณธรรมเอาเป็นว่าอย่างนี้ก็คงไม่ใช่นะไม่น่าจะใช่ครับไม่เป็นไรถามมายอมครับข้อ3ยอมนะครับยอมครับข้อที่4เมื่อสัตว์ตามจำนวนนี้ไม่แค่มีชนิดเดียวทั้งสองเท้าและสี่เท้าและหรือหลายเท้าอันนี้เป็นคำบอกเล่าเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นคำถามนะครับข้อ5สัตว์ใดมีสิทธิ์ในทรัพย์ของโลกสัตว์มนุษย์และโยมสัตว์มนุษย์นะครับก็มีสัตว์มนุษย์สัตว์เดียวนะครับที่ถือกรรมสิทธิ์มีโฉนดโอเคมีนสส3มีโฉนดโอเคนะมีฝากแบงค์ในแบงค์นั่นแหละครับมีสัตว์มนุษย์สัตว์เดียวนะครับข้อที่5ตอบสง่างามมากข้อที่5สบายมากเลยก็มนุษย์แค่นะข้อที่6หากสิทธิ์ของสัตว์ที่เป็นผู้ได้รับก่อนเอาเปรียบไม่แฟร์แบ่งปันหนูเป็นสัตว์มนุษย์สิทธิ์อันน้อยนิดมีสิทธิ์ไม่เอาด้วยกับสิทธิ์ผู้หมู่ใหญ่ได้มั้ยคะได้ไม่เล่นด้วยกับสัตว์ตัวใหญ่คือได้นะครับนะอีกนิดนึงหากสิทธิ์ของสัตว์ที่เป็นผู้ได้รับก่อนโอเคนะได้รับก่อนเอาเปรียบไม่แฟร์แล้วก็มาแบ่งให้หนูเป็นสัตว์มนุษย์ตัวน้อยมีสิทธิ์ไม่เอาด้วยกับหมู่ใหญ่ได้ไหมคะได้ไม่พอใจมึงเอาไปลุยกันกูไม่เล่นกับมึงไงกูถอยไปกินน้อยนอนน้อยของกูแล้วกันประมาณนี้ก็ยอมได้แต่ทั้งหมดถ้าจะรักษาสิทธิ์ก็ได้นะถ้าก็มีสิทธิ์ครับสละสิทธิ์ก็ได้นะครับเพราะสิทธิ์นี้นั้นรับก็ได้ไม่รับก็ได้คำว่าสิทธิ์
แต่หน้าที่เนี่ยไม่ใช่หน้าที่ต้องทำนะครับหน้าที่ต้องเอาต้องรับคำว่าหน้าที่หน้าที่ต้องรับหน้าที่ต้องเอาหน้าที่ต้องทําแต่สิทธิเนี่ยไม่รับไม่เอาไม่ทําก็ได้หรือทําก็ได้เห็นไหมมันจะมีแบ่งขั้วให้ครับว่าสิทธิกับหน้าที่มันต่างกันอยู่แค่ตรงนี้นะครับมีสิทธิแต่ไม่ใช่สิทธิแต่ก็มีคนเอาสิทธิของเราไปใช้ทีเนี้ยคนบ้านเราเสมอนะครับยกตัวอย่างก็ได้แต่อย่าเลยอย่ายกตัวอย่างนะตัวอย่างปุ๊บมึงก็จะติดคนข้างรั้วเนี่ยอยู่ใกล้กันนี่แหละจะติดคนข้างรั้วทันทีเลยครับทันทีเลยครับเดิมก็สิทธิ์คนแก่ไงนะสิทธิ์คนแก่นึกออกไหมไอ้ผมมันได้เท่าไหร่ตั้งแต่อายุ70ใช่ไหมล่ะ70เขาให้มาแล้วสิทธิ์คนแก่ไอ้ผมก็สละสิทธิ์ไม่เอาฟังให้ดีไม่เอาแม่มาตั้งหลายปีมั้งเออนี่มัน75-76เข้าไปแล้วใช่ไหมแม่เอาตั้ง1 หรือ 2 ปีเนี่ยไม่เอาทีนี้พอเวลาไปถามถึงต้นขั้วจะเลยอ้าวปรากฏว่ามีคนเซ็นเซ็นรับออกไปคนที่เซ็นก็อยู่ข้างบ้านเนี่ยข้างรั้วนี่เดี๋ยวนี้ด้วยเห็นไหมก็เลยจําเป็นต้องไปรับสิทธิ์ตรงนั้นไม่งั้นคนอื่นเอาคาบเอาสิทธิ์เราไปใช้มันคงทำมามากก็แล้วครับนี่คือเจ้าหน้าที่นั่นนะครับไม่หนีไปไหนเห็นไหมครับเรื่องอย่างเงี้ยมันมีกันอยู่เป็นประจําไอ้คำว่าสิทธิสูญหายไปเยอะครับสูญหายไปรับรองได้เลยเห็นไหมทางด้านไอ้พวกก็มีข่าวคราวไงเด็กสารคามไงเด็กหญิงรู้ว่าจากจังหวัดสารคามเป็นนักศึกษาฝึกงานในองค์กรหนึ่งของกรมอะไรนะพัฒนาสังคมนี่ไงก็เข้าไปอยู่ในองค์กรนั้นได้รู้เห็นเส้นสายปลายทางผู้ใหญ่ในนาฮาลักษณะเจ้าที่นั่นแหละครับมันก็เซ็นเอาชาวบ้านไม่รู้นี่นี่เด็กคนนี้มันซื่อสัตย์มันจับไตได้ก็เลยเป็นการฟ้องร้องอะไรต่างสารพัดกันไม่ใช่เลยอยู่ในกระทรวงพัฒนาสังคมมนุษย์ไม่รู้เด็กคนนี้ไปถึงไหนกันก็ไปดูตอนแต่ก็ช่วยกันคนใหญ่คนนี้มันช่วยกันอย่างนี้แหละครับลุงนี่อยากจะให้มันมีกระทรวงตรวจสอบนะก็คือตรงนี้เองอยากจะมีกระทรวงตรวจสอบไปแล้วมันราวตรวจสอบภายในมันก็อย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยทุกทีระบบที่ว่านี่คืออะไรถ้ามันชัดๆเลยราชการนักการเมืองไม่รู้หรอกโอเคไหมนั่นเป็นภายในเนี่ยนักการเมืองไม่รู้เปลี่ยนไปเปลี่ยนมายิ่งไม่รู้หนักเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้นการออกกฎกติกาใดๆของทางราชการเนียบเอาไว้หมดเลยยิ่งในเรื่องอะไรกันมันทุกท่ากฎกระทรวงเนี่ยหนักเลยละเอียดถี่ยิบเลยไปสังเกตนะฮะให้สังเกตกฎกระทรวงนะครับกันแม่งทุกเรื่องไม่มีช่องว่างการขออนุญาตทำโน่นนี่นั่นโอ้โหหนักมันไปต่อไม่ได้คือตรงนี้ครับอย่าคิดมากระบบราชการเนี่ยเป็นตัวที่ถ่วงความเจริญบ้านเมืองหรือไม่คำถามนะฮะหรือไม่ท่านไปหาคำตอบเองครับส่วนทางฝั่งผมก็เล่าให้ฟังกันแค่ได้แค่นี้นะครับมากกว่านี้แล้วก็นู่นมันต้องออกไปพูดอยู่ที่นู่นดวงดาวนู่นดาวอังคารหรือไปตั้งป้อมทำฐานีอยู่ที่อวกาศหรือดวงจันทร์นั่นตะโกนเข้ามาอย่างเงี้ยจะรู้เรื่องนี่เป็นต้นแมนบอสเวลาลุงเล่าให้ฟังกันจะก็ท่านก็ใช้สติปัญญาด้วยเหมือนกันนะอย่ามาเชื่อลุงนะอย่ามาเชื่อลุงนะโอเคนะลุงก็สะกิดสีข้างสะกิดต่อมความคิดให้บ้างให้น้ำลายมันออกมาบ้างน้ำลายมาก็นั่นโอเคจบเอาข้อ7กันแล้วกันนะหวังว่าเข้าใจเนาะข้อ6คุณสิริกันดานครับตกลงจะใช้สิทธิ์หรือไม่ใช้สิทธิ์ก็อยู่ที่เรานะครับแต่สมควรใช้สิทธิ์เพราะป้องกันไม่ให้คนเข้ามาคาบเอาสิทธิ์เราไปบริโภคตามที่ลุงเล่าให้ฟังเมื่อกี้นี้เข้าใจครับข้อ7เหตุเพราะว่าไม่อยากเอาด้วยกับ
สิทธิ์ผูกขาดอำนาจศาลนั่นแหละเป็นอำนาจศาลไปเลยอำนาจนิยมอำนาจนิยมก็แล้วกันอย่าให้ถึงขั้นเป็นศาลเลยครับเป็นศาลมันเกินไปหรือเปล่าอำนาจนิยมก็แล้วกันนะเหตุเพราะว่าไม่อยากเอาด้วยครับกับสิทธิ์ที่ผูกขาดอำนาจมากมายนักเช่นศาสตร์ความเชื่อและสรรพศาสตร์ทั้งหลายที่ไม่ตอบความต้องการที่ไม่ตอบโจทย์นะโจทย์คืออยู่อย่างสันติโอเคแปลว่าเรื่องของเขาก็ปัดไปมันเรื่องของเขาเรื่องของเราแล้วก็อยู่ได้แล้วถ้าเราปัดไปโอ้นั่นคือเขานะเราต้องอย่างนี้ใช่ไหมครับเขากับเราตัดคำว่าเขากับเราเนี่ยมันโป๊ะแช่แล้วฮะตรงนี้นะมีตาทำเป็นเหมือนไม่มีถามว่ามันทำลายสังคมไหมทีนี้ต่อไปเราคิดต่อนะครับถ้าหากว่ากิจกรรมของเขาการทำของเขาทำลายสังคมตรงนี้ก็ต้องอย่านิ่งนอนใจเป็นหัวเป็นตายกับบ้านเมืองนะครับไม่งั้นมันได้ใจไงแม้ว่าเราจะไม่สนเพราะว่าเราอยากอยู่อย่างสันตินะครับแต่ละมีช่องทางในการที่จะให้เบาะแสเจ้าหน้าที่บ้านเมืองด้วยเหมือนกันใช่นะขอให้ทำประโยชน์ในส่วนนี้ด้วยนะครับอย่าทำหูเป็นนาตาไปไรเพราะมันยิ่งมากยิ่งหนักเขาได้ใจไงโอเคนะครับแต่บางทีก็แจ้งไปเรียบร้อยเป็นพวกกันซะอีกสวยอีกก็เพราะอย่างนี้ต้องอยากจะให้มีกระทรวงตรวจสอบขึ้นมาในบ้านในแผ่นดินมันจึงจะตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างทุกๆอย่างทุกวันนี้มันตอบโจทย์ไม่ได้ตอบโจทย์ทั้งความซื่อสัตย์ตอบโจทย์ทั้งด้านการคอร์รัปชันไม่ได้เลยมันก็เลยรู้กันไปทั้งหมดไปทั้งหมดมันก็เลยกลายเป็นเล่ตุ่มเป๊ะแล้วเด็กก็เลยจะไม่ยอมกันด้วยก็คือตรงนี้อนาคตของเด็กไม่มีเลยเด็กก็จะไม่ยอมกันในลักษณะนี้ก็ถือโอกาสเล่าสู่กันฟังพอประมาณการครับสำหรับคนที่พอจะฟังกันได้นะฮะโอเคนะข้อที่8หนูตั้งหลักขอถามว่ามีศาสนิกศาสตร์ให้หนูเกาะเกี่ยวอื่นๆอีกไหมก็มองตนซึ่งให้ดีก่อนจะโมเมไปที่พูดแม่ไหนในส่วนนะครับแล้วก็ศาสตร์ของเราคือศาสตร์ของเราก็อยู่ในตัวเราเนี่ยครับมันต้องไปเกาะอื่นแล้วถ้าหากว่าเราวินิจฉัยแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ใดก็ตามทีที่อยู่นอกตัวเราเนี่ยครับก็เอาไว้ในแต่ละเข่งตะกร้าไปส่วนทางฝั่งเราก็มาถึงตัวเราพึ่งตัวเองได้ไหมประกอบอาชีพซื้อกันไม่หมดก็กินมานานได้ไหมใช่ไหมไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอของอยู่ของกินของใช้และของเก็บพยายามจัดตรงนี้ให้มันอยู่และดำเนินต่อไปได้เท่านั้นเท่าที่ชีวิตยังอยู่ต้องยืนตัวนี้ให้อยู่แล้วเราก็จะอยู่สันติสุขได้ตามเจตนารมณ์ที่ตั้งเอาไว้ใช่ไหมล่ะแมนบอลุงนะว่าอย่างนั้นนะก็อยากจะอยู่อย่างสันติแค่นะโอเคหนูตั้งหลักขอถามว่ามีศาสนิกศาสตร์ให้หนูเกาะเกี่ยวอื่นอีกไหมก็ไม่น่าจะมีนะครับไม่น่าจะมีปฏิบัติตนศาสตร์ธรรมศาสตร์โอเคมีศาสตร์ของธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาตินะครับเอาศาสตร์นี่เป็นหลักศาสตร์อื่นนิติศาสตร์ก็ไม่ได้ศิลปศาสตร์ก็ไม่ไว้โอเคไหมครับเศรษฐศาสตร์ก็ไปไม่รอดหรือเปล่าก็ไม่ได้โอเคนะเอาธรรมศาสตร์คือศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวหลักในการพิจารณาผมว่านะมันน่าจะมีทางออกที่ดีแล้วก็เกิดสันติสุขเกิดขึ้นในส่วนตัวของตัวเรานะครับข้อ9เด็ดขั้วอำลาหน้าจอลากมา8ข้อแล้วล่างกับแปดข้อแล้วสนุกเรียกว่าหากหลักการและคำสอนทั้งให้เชื่อและอย่าเชื่อไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของโควิดที่มีต่อมนุษย์ได้ให้ถือว่าหลักนั้นตกยุคและสลายตัวไปตามกาลเวลาใช่ไหมคะขอถามขอจบเพียงเท่านี้ทวนอีกครั้งหนึ่งข้อ9เด็ดขั้วอำลาหน้าจอก่อนจะอำลาหน้าจอเรียกว่าหากหลักการและคำสอนทั้งให้เชื่อและอย่าเชื่อ
ไม่ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของโควิดแปลว่าโควิดมันขอความช่วยเหลืออยู่อ่ะไม่ตอบสนองโควิดนะครับแม้ก็แก้ไขเรื่องโควิดไม่ได้ทำตรงนี้ครับโอเคนะให้ถือว่าหลักนั้นตกยุคศาสตร์นั้นที่มันผ่านมาไม่สามารถที่เอาชนะโควิดได้ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าศาสตร์นั้นมันตกยุคมันก็จะสลายไปตามกาลเวลาของมันใช่ไหมคะถูกต้องค่ะโอเคนะก็ไปสรุปได้ใช้ได้เลยครับจริงๆ8ข้อ9ข้อที่ถามมาเองก็ตอบได้เองหมดถ้ามาลงตรงนี้นะก็ดีแล้วฮะแชร์กันครับถือว่าแชร์กันนะครับตกลงมีใครต่อ